ะทีนี้ประเด็นเรื่องของกระแสงูเห่าที่อาจจะหนีตายไปซบพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะข้ามขั้วไปฝั่งขั้วอำนาจฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไปภูมิใจไทยหรือเผลอๆแม้จะมีใครไปถึงพลังประชารัฐไปรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าจากที่เคยชูแคมเปญว่ามีเราไม่มีลุงแบบนี้นะค่ะจริงๆวันนี้ฝนคุยกับนักวิชาการท่านนึงอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ตั้งคำถามกลับนะพี่อามตอนที่คุยกับอาจารย์บอกว่าคิดว่าจะมีคนกล้าเหรอคุณกล้าขายจิตวิญญาณของตัวเองเหรอครับแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าคุณกล้าขายจิตวิญญาณของตัวเองระวังจุดจบจะไม่สวยนะคือถ้าสสที่มีพฤติกรรมแบบนี้อาจารย์บอกว่าแสดงว่าเขาไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเลยเขาเหมือนถูกซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกครั้งเดียวอ่ะแล้วหวังเอาเงินก้อนไปใช้แค่นั้นจบแล้วจบชีวิตทางการเมืองไปเลยอาจจะมีคนคิดแบบนั้นลองไปฟังความเห็นของอาจารย์วันวิชิตกันหน่อยนะคะอาจารย์บอกว่าประเด็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลในวันที่12มิถุนายนนี้คือมีกระแสข่าวว่าจะมีส.ส.งูเห่าโผล่ไปซบกับพรรคอื่นคือในมุมของอาจารย์วันวิชิตเชื่อว่ามีอยู่แล้วแหละก็จะเป็นกลุ่มส.ส.ที่เขาไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองอะไรเป็นพวกที่หวังถูกลอตเตอรี่แค่ครั้งเดียวแต่คำถามคือว่ากล้าย้ายหรือเปล่า กล้าขายจิตวิญญาณตัวเองหรือเปล่าถ้าคุณ จะไปเพื่อไทยอ่ะหรือจะไปพักขั้วตรงข้ามเนี่ยระวังเจอจุดจบไม่สวยนะแต่ก็เชื่อว่าในมุมของพักเพื่อไทยเองหรือขั้วอำนาจเดิมเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่กล้าเสี่ยงรับส.ส.งูเห่าก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ารับก้าวไกลเข้ามาเนี่ยจุดยืนก้าวไกลนี่คือไม่ได้ตรงกันเลยนะจะแก้112ใช่ไหมพักขั้วตรงข้ามเขาไม่ได้เอาอยู่แล้วทีนี้ฟัวเล่าเบื้องหลังให้ฟังนิดนึงว่าคือเท่าที่ได้ข่าวมาเนี่ยส.ส.ที่เป็นงูเห่าเนี่ยเป็นส.ส.กลุ่มนกแร่กลุ่มนกแร่ก็คือเพิ่งจะได้เป็นส.ส.ครั้งแรกนะคะไม่ได้มีบ้านใหญ่เป็นแบ็คอยู่ข้างหลังมีอยู่ประมาณหลัก10กลุ่มนี้มีโอกาสที่อาจจะไหลไปยังพรรคเพื่อไทยหรือไปยังพรรคอื่นถ้ากรณีที่พรรคก้าวไกลถูกยุบจริงๆส่วนแนวทางในการต่อสู้คดียุบพรรคอาจารย์วันวิชิตประเมินว่าพรรคก้าวไกลมีโอกาสโดนยุบค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าทางพรรคก้าวไกลจะพยายามยกข้อต่อสู้ว่าการหาเสียงโดยใช้นโยบายแก้112ขออนุญาตกกต.ไปแล้วกกต.ก็อนุญาตแล้วแล้วฟังคุณทิมพิธานะคะประธานที่ปรึกษาของพรรคมองเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้มีผลผูกพันกับการยุบพรรคด้วยทีนี้อาจารย์วันวิชิตบอกว่าให้เราย้อนไปดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้คือศาลท่านมีคำสั่งให้ก้าวไกลยุติการกระทำตรงเนี้ยอาจารย์วันวิชิตบอกว่ามองแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่น้ำหนักเพียงพอเพราะว่าที่ผ่านมาจากคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้มีความผูกพันและอาจจะผูกมัดไปถึงพฤติกรรมของก้าวไกลซึ่งศาลท่านบอกว่าดิจิทัลฟุตปรินท์สภาพแวดล้อมที่พรรคก้าวไกลกำลังขับเคลื่อนอยู่ณเวลานี้นี่แหละคือพฤติกรรมที่กำลังกระทำอยู่ตรงนี้อาจจะมีน้ำหนักให้ศาลหยิบเอาไปพิจารณาได้ลองฟังอาจารย์บางช่วงดูค่ะครับในส่วนของพรรคเนี่ยก็เห็นแนวทางว่าตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเนี่ยเขาก็ยุติตรงนั้นจริงๆแต่สภาพแวดล้อมที่เป็นการเมืองเดินเคียงข้างกับก้าวไกลสิครับกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มที่อาจจะต้องคำพิพากษาหรือถูกตัดสินด้วยคดีมาตรา112เนี่ยแนวทางที่ผ่านมาเคยเห็นแนวทางการควบคู่การขับเคลื่อนพร้อมๆกับพรรคก้าวไกลสภาพข้างเคียงของพรรคก้าวไกลตรงนี้ต่างหากจะทำให้ศาลเนี่ยจะหยิบยกเข้ามาประกอบการพิจารณาว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าก้าวไกลไม่มีเจตนาล้มล้างระบบการปกครองในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ให้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับสภาพข้างเคียงที่อาจารย์บอกหมายถึงว่าบรรดาส.ส.ของพรรคบางคนก็ยังออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเหลืองแก่112อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือแม้แต่ทั้งแต่พวกกลุ่มเยาวชนที่ต้องคำพิพากษาหรือถูกร้องถูกฟ้องเรื่องถูกดำเนินคดีมาตรา112เนี่ยคือเขาก็ยืมพรรคเพื่อพรรคก้าวไกลโทรพรรคก้าวไกลเนี่ยขับเคลื่อนแนวทางเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองตัวเองและขณะเดียวกันก้าวไกลก็ไม่ได้มีท่าทีห้ามปรามการเคลื่อนไหวและแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้แสดงท่าทีแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติอ๋อนี่เป็นข้อสังเกตของอาจารย์วันวิชิตคือพฤติการที่กำลังกระทำอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กระทำในนามของพรรคนะคะแต่การออกไปเคลื่อนไหวเคียงคู่กับเยาวชนมุมนี้อาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นประเด็นที่
ศาลท่านหยิบขึ้นมาพิจารณาก็ได้ว่ายังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้หยุดการกระทำตามคำสั่งของศาลหรือเปล่าทีนี้เรามองข้ามช็อตเลยไปถึงจุดที่ถ้าเกิดก้าวไกลถูกยุบจริงๆจุดเปลี่ยนของก้าวไกลจะเป็นยังไงคือยังเป็นสมการที่มองว่ายิ่งยุบยิ่งโตหรือเปล่าเพราะอย่างคุณวิทาเนี่ยเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะติดเทอร์โบเลยนะถ้ายุบนะในมุมของอาจารย์วมิชิตบอกว่าคือบริบทของก้าวไกลอาจจะไม่เหมือนตอนที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบนะคะเพราะว่ากว่าที่อนาคตใหม่จะก้าวมาเป็นก้าวไกลใช้เวลา4ปีนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลานี้เพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลอยู่ต่ออีก3ปีก็ไม่มั่นใจนะว่าพรรคใหม่ที่จะมารองรับจะโตทันหรือเปล่าหรือคนที่จะมารับช่วงต่อสมมุติว่ากรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์คุณพิธาไปคุณชัยธวัฒไปอย่างเงี้ยใครจะเป็นทายาททางการเมืองอาจจะเป็นคุณไอติมพฤทธิ์หรือเปล่าอันนี้อาจารย์วันวิชิตมองนะคะแต่คุณไอติมก็ยังจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพราะประสบการณ์ทางการเมืองอีกนี่ก็มองได้เพราะว่าคุณไอติมก็เป็นหลานของคุณอภิสิทธิ์อดีตท่านนายกก็น่าจะมีคนแนะนำเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่โจทย์หินก็คือว่าถ้าก้าวไกลอยากจะโตต่อไปจะยอมลดเพดานแก้112หรือเปล่าทีนี้ในมุมที่ว่าถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบจริงๆใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดมุมนี้น่าสนใจมากๆอาจารย์วันวิชิตเชื่อว่าคนที่จะเสียประโยชน์เนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเพราะพอไม่มีก้าวไกลแล้วจะขาดสมดุลทางการเมืองทีนี้แหละเพื่อไทยจะโดนขั้วอำนาจเดิมบีบหนักขึ้นอำนาจในการต่อรองจะลดลงฟังดูค่ะถ้าก้าวไกลยุบไปคงเพราะว่าคนที่จะเหนื่อยและหนักหนาคือพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะถูกจับตามองโฟกัสสายตาตาต่อตากับปีกอนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะครับอาจจะถูกการสร้างเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะการใช้คุณทักษิณเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนในการโจมตีโดยใช้ชื่อคุณทักษิณมาเป็นข้ออ้างของความขัดแย้งในทางการเมืองและลอกใหม่คืออาจารย์มองว่าจุดโฟกัสเนี่ยจะเปลี่ยนละเพราะว่าเป้าหมายของขั้วอำนาจเดิมเนี่ยคือต้องการสกัดก้าวไกลใช่ไหมเพื่อไทยก็ต้องการสกัดก้าวไกลทีนี้พอเรียกว่าศัตรูไม่อยู่แล้วอ่ะทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเกมมันเปลี่ยนแล้วไงทีนี้คุณทักษิณก็จะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้พรรคร่วมอาจจะบีบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคุณทักษิณจะกลายเป็นตัวละครขัดแย้งในเกมการเมืองแล้วรอกใหม่ถ้าก้าวไกลโดนยุบจริงๆครับ